เหลือประเทศเดียวที่ยังไม่พูดถึงนะคะและแฟนๆวอลเลย์บอลก็อยากให้พูดถึงมากนั่นก็คือเกาหลีใต้ในสัปดาห์แรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นี้นะคะไทยจะเจอกับเกาหลีใต้ในสัปดาห์แรกเป็นนัดสุดท้ายนะทุกคนนัดแรกไทยเจอกับอิตาลี30นี้นัดที่2ไทยเจอกับแคนาดาวันที่1มิถุนายนนัดที่3ไทยเจอกับโปแลนด์วันที่2มิถุนาและนัดที่4ไทยเจอกับเกาหลีใต้วันที่4มิถุนายนค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเกาหลีใต้กันค่ะหลายคนอาจจะมองว่าช่วงหลังนี้เกาหลีใต้ฟอร์มของรูปแบบทีมไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะคะวันนี้แอดจะนำสถิติมาให้ทุกคนดูระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่เคยแข่งที่เคยเจอกัน 5-6 นัดที่ผ่านมาและทุกคนจะอึ้งนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันพลิกกลับมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเรามาพูดถึงสถิติกันก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะอธิบายในหลังจากสถิตินะว่ามันเกิดอะไรบ้างตอนนี้กับเกาหลีใต้และตอนนี้ไทยมีสิทธิ์ชนะเกาหลีใต้ไหมหรือรูปแบบทีมของเกาหลีใต้ในการแข่งขันเตรียมความพร้อมเนี่ยใน VNL 2023เป็นอย่างไรบ้างรอฟังค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนะคะ2019ในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนี่แหละค่ะตอนนั้นไทยชนะเกาหลีใต้ไป 3-1 เซตค่ะต่อมาค่ะในปีเดียวกัน23สิงหาคม2019ในรายการชิงแชมป์เอเชียไทยกับแพ้ให้เกาหลีใต้ค่ะแพ้ไป 1-3 เซตค่ะทุกคนแมตช์นี้น่าจดจำค่ะ12มกราคม2020ในรอบการคัดเลือกโอลิมปิกไทยก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้ค่ะทุกคนด้วยสกอร์0-3เซตรวดเลยนะคะในวันที่25พฤษภาคม2021นะคะในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นชุดเฉพาะกิจค่ะ7เซียนได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากรุ่นเนี้ยรุ่นพรพันธ์เกิดปราดรุ่นเพียวชราพรรุ่นบุ๋มบิ๋มเนี่ยติดโควิดทั้งทีมนะคะต้องส่ง7เซียนกลับมารวมทีมในการแข่งขันและไทยก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้ค่ะทุกคน1-3เซตและในปีที่แล้วค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะคะวันที่29มิถุนายน2022ไทยชนะเกาหลีใต้ค่ะทุกคน3เซตรวดและเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะในรายการชิงแชมป์โลกในวันที่29กันยายน2022อะค่ะปลายปีที่แล้วในรายการชิงแชมป์โลกไทยเอาชนะเกาหลีใต้มา3เซตรวดบอกเลยนะคะตั้งแต่ปี2014ที่ผ่านมาที่ไทยกับเกาหลีใต้เจอกันอ่ะโดยเฉพาะในรายการคัดโอลิมปิกในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่าโวกรังปีโวแชมเปี้ยนชิพอะไรต่างๆนานาที่ไทยเจอเกาหลีใต้นะคะพูดเลยว่าสถิติไทยอ่ะชนะเกาหลีใต้น้อยกว่าที่เกาหลีใต้ชนะกับไทยนะคะคือส่วนใหญ่สถิติไทยมักจะแพ้เกาหลีใต้ก็เหมือนกับว่าจะสลับกันชนะสลับกันแพ้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่การแข่งขันปี2014ที่ผ่านมาที่มีรุ่นคิมยอนคยองมานะคะแข่งกับรุ่นตำนานเจ็ดเซียนของเราอย่างนุสลาอย่างปลื้มจิตนะคะหลังจากนั้นช่วงปี2021นั่นแหละค่ะคือเมื่อปี2ปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะที่ทางเจ็ดเซียนก็ได้อำลาทีมชาติไทยนะคะทางเกาหลีใต้ก็อำลาทีมชาติเหมือนกันคืออำลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะในปี2021นัดแข่งขันนัดสุดท้ายของรุ่นเจ็ดเซียนนั่นก็คือรุ่นเฉพาะกิจที่ไปแข่ง VNL ที่อิตาลีปี2021เพราะตอนนั้นรุ่นนี้ติดโควิดทั้งทีมใช่ไหมคะดังนั้นต้องส่งรุ่นเจ็ดเซียนไปแข่งแทนนะคะหลังจากแข่งเสร็จทั้งทีมชาติรุ่นเจ็ดเซียนก็ได้อำลากันเลยนะคะโดยทาง FIVB ก็จัดงานอำลาเล็กๆหลังแข่งแมตช์สุดท้ายเสร็จให้กับตำนานเจ็ดเซียนของพวกเราด้วยเรียกได้ว่าการอำลาเจ็ดเซียนและการอำลาทีมชาติของผู้เล่นเกาหลีใต้อำลาไล่เรียกกันแต่ค่อนข้างที่จะต่างกันโดยสิ้นเชิงการอำลารุ่นเจ็ดเซียนของไทยแต่กลับมีรุ่นที่แข็งแกร่งขึ้นเข้ามาแทนที่ต่างกับเกาหลีใต้อำลารุ่นคิมยองคยองรุ่นคิมซูจีแต่ฟอร์มกลับไม่ดีเท่ารุ่นพี่ค่ะทุกคนดังนั้นนะคะในปีก่อนๆที่ไทยเคยแพ้เกาหลีใต้มาคือมันก็ไม่กี่ปีนะคะทุกคนปี2019 2020 2021คือเราก็ตีว่าสถิติก็มักจะแพ้เกาหลีใต้ตลอดแต่ปีที่แล้ว VNL ที่ผ่านมา2022เนี่ยที่แฟนๆวอลเลย์บอลได้ดูกับแอดมาตลอดเป็นการรวมตัวรุ่นเพียรธราพรคงยศรุ่นกัปตันผู้รุ่นบุ๋มบิ๋มรุ่นแนนทัดดาวรุ่นเตยทยา
คือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและสุดท้ายก็เป็นการรวมตัวครั้งแรกที่แข็งแกร่งขึ้นและก็ฟาดเกาหลีใต้เรียบเลยต่างจากเกาหลีใต้เลยนะคะมีการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันกับเราเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยคิมยองยองเพิ่งอำลาทีมชาติหลังจากโอลิมปิกนะคะที่ทางกัปตันคิมได้นำทีมชาติเกาหลีเข้าไปสู่อันดับที่4ของโอลิมปิกในปี2020ครั้งที่แล้วโอ้โหตอนนั้นสุดยอดมากเลยนะยอมรับเลยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านไล่เลี่ยกันค่ะเปลี่ยนผู้เล่นมาเป็นรุ่นใหม่มากขึ้นอย่างรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้ก็เป็นรุ่นเหมือนกับเรานะคะเป็นรุ่นน้องที่ติดพ่วงกับรุ่นพี่มาสักพักนึงแล้วก็คือเหมือนเราเป๊ะเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแข่งขันวอลเลย์บอลเล่นกันเป็นทีมจริงๆทุกคนมีคนเก่งในทีม1คนบางครั้งก็อาจจะไม่สามารถนำทีมชนะได้ล่าสุดนะคะและณปัจจุบันนี้ด้วยนะคะได้นำคิมยอนคยองอดีตผู้เล่นทีมชาติกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้รวมไปถึงผู้เล่นทีมชาติคนอื่นๆในเกาหลีใต้ด้วยนะคะได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมน้องๆรุ่นเนี้ยรุ่นใหม่เรียกได้ว่าทางคิมยองคยองเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ณเวลานี้เลยพอในปีนี้ทางเกาหลีใต้ได้นำคิมนะคะมาฝึกซ้อมให้กับรุ่นน้องรุ่นปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนก็น่ากลัวนะเหมือนเอามาขู่ทีมต่างๆเหมือนกันนะคะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคิมยองคยองนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงเลยนะคะทุกคนดังนั้นค่ะการเจอกันกับเกาหลีใต้วันที่4มิถุนาซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในสัปดาห์แรกพูดได้เลยว่าประมาทเกาหลีใต้ไม่ได้นะคะรอบนี้เขาเตรียมความพร้อมมาอย่างดีมีอดีตทีมชาติหลายคนมาฝึกซ้อมให้ตลอดเวลานะปัจจุบันนี้ก็เข้าร่วมฝึกซ้อมกันอยู่นะคะประมาทไม่ได้จริงๆกับเกาหลีใต้แต่ถ้าดูฟอร์มในปีที่แล้วถ้าเกาหลีใต้ก็อย่างที่บอกก็ใช้ชุดเดิมเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะคะไม่ปรับรูปแบบเกมมาแบบโอ้โหหนาแน่นเหนียวแน่นแล้วปิดจุดได้จริงๆอะนะคะไทยก็น่าจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้แบบสบายๆค่ะทั้งนี้ก็ไม่ประมาททุกทีมเลยนะคะดังนั้นค่ะอีก8วันนับถอยหลังนะคะไทยจะเจอกับอิตาลีวันที่30พฤษภาคมถ่ายทอดสดช่อง7 21นาฬิกาตรงนะคะหลังจากนั้นวันที่1มิถุนายนค่ะไทยเจอกับแคนาดาถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาตรงหลังจากนั้นค่ะวันที่2มิถุนายนวันรุ่งขึ้นเลยไทยเจอกับโปแลนด์เวลาเดิมค่ะ18นาฬิกาตรงและวันที่4มิถุนายนไทยเจอกับเกาหลีใต้ค่ะถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาตรงเช่นกันค่ะทางช่อง74นะคะนัดแรก3ทุ่มหลังจากนั้น18นาฬิกา6โมงเย็นทุกนัดค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะทางเกาหลีใต้ได้นำอดีตทีมชาติอย่างคิมยองคยองเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมแล้วก็ได้เข้ามาฝึกซ้อมร่วมซ้อมกับน้องๆรุ่นปัจจุบันรุ่นทีมชาติปีนี้นะคะน่ากลัวไหมคะเขาเอามาขู่นะขู่คู่ต่อสู้ได้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับการนำกัปตันคิมนะคะอดีตทีมชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เข้ามาฝึกซ้อมให้กับรุ่นปัจจุบันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเกาหลีใต้ในปีนี้การแข่งขันที่สำคัญในปีนี้จะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะปัจจุบันเกาหลีใต้อยู่อันดับโลกที่23นะคะไทยอยู่อันดับโลกที่15ดังนั้นอย่างที่บอกค่ะเป็นกำลังใจให้สาวไทยและการเปลี่ยนผ่านของเกาหลีใต้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023อีก8วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะ